มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคณะศิลปินดารานักแสดงได้ร่วมขบวนแห่ห่มผ้าองค์พระหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลฤดูกาลกฐินที่มาพร้อมกับปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะคะหลายคนกำลังตะเวนทำบุญรวมไปถึงคณะศิลปินดารานักแสดงได้ร่วมขบวนแห่ห่มผ้าองค์พระหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลในงานใหญ่ประจำปีงานทอดกฐินสามัคคีของวัดหนองกายประจำปี2563นำโดยต้อมรัชนีกรเอภาสินร่วมอัญเชิญผ่านผ้าห่มองค์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลบายสีต้นองค์กฐินพร้อมด้วยขบวนวงดุริยางค์ขบวนหาบเงินหาบทองขบวนพานดอกไม้ขบวนตุงเงินตุงทองตุง12ราศีเดินเป็นริ้วขบวนเข้าสู่วัดหนองกายนะคะโดยทางเพจวัดหนองกายได้โพสต์ภาพดังกล่าวพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าคณะศิลปินดารานักแสดงได้ร่วมขบวนแห่ห่มผ้าองค์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลในงานใหญ่ประจำปีงานทอดกฐินสามัคคีของวัดหนองกายประจำปี2563นำโดยเอภาสินต้อมรัชนีกรแผ่นเค้กเขมนิษฐ์ทางทีมงานเองขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณที่มาจากวัดหนองกายและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ